แต่ว่าตัวนี้ครับเป็น TR TR นี่ก็หมายถึงเขาสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ทนต่อสภาพอากาศแล้วก็จะมีมาตรฐานรองรับเป็น IP54 ก็คือสามารถใช้ outdoor ได้เลยครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลำโพงติดผนังกันบ้างวันนี้ก็จะเป็นแบรนด์จาก Turbo Sound ครับรุ่นนี้จะมีชื่อว่า TCI 32 TR ครับคือรุ่นของ Turbo Sound เนี่ยแบบติดผนังเนี่ยเขาจะมีแบบตัว T แล้วก็ TR ถ้าเป็นรุ่นที่มี T เฉยๆก็คือจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้กันน้ำกันฝุ่นไม่ได้ทนต่อสภาพอากาศนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับเป็น TR TR นี่ก็หมายถึงเขาสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ทนต่อสภาพอากาศแล้วก็จะมีมาตรฐานรองรับเป็น IP54 ก็คือสามารถใช้ outdoor ได้เลยครับรุ่นนี้จะมี2สีครับมีสีดำแล้วก็แบบสีขาวแบบนี้ครับที่อยู่กับผมตอนนี้เลยสำหรับสเปคครับตัวนี้จะเป็นลำโพงพัสซีฟแบบโวลไลน์กำลังขับ30วัตต์ครับดอกลำโพงของเขาเนี่ยจะมีดอกเสียงแหลมขนาด1นิ้ว1ดอกอยู่ด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็ดอกกลางต่ำเนี่ยจะขนาด 3.5 นิ้วมี1ดอกเหมือนกันครับวัสดุของลำโพงนะครับจะเป็นพลาสติก ABS ครับด้านหน้าจะเป็นตะแกรงแบบทรงกลมปิดอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วยส่วนด้านหลังครับจะมีจุดสำหรับเชื่อมต่อสายลำโพงตรงนี้แล้วก็จะมีจุดที่ใช้สำหรับติดขายืดกับผนังซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับก็มีแถมมาให้นะครับเป็นชุดติดผนังแถมมาให้เลยสามารถนำไปติดตั้งได้เลยด้านล่างครับจะมีสวิตช์กลมๆแบบนี้ครับสำหรับแถบกำลังวัตต์ได้อันนี้เราก็คือสามารถปรับกำลังวัตต์ตามความเหมาะสมกับแอมป์ที่เราใช้ได้เลยครับซึ่งลำโพงแบบนี้ครับก็จะเหมาะสำหรับใช้เป็นลำโพงเปิดเพลงแบ็คกราวด์มิวสิกในร้านอาหารร้านกาแฟทั่วๆไปได้เลยครับติดตั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดเลยถ้าเป็นรุ่น TR นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงครับว่าเสียง TCI 32 TR ตัวนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับก็ได้ชมเสียงได้ชมสเปคต่างๆไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับใครที่กำลังหาลำโพงไปติดตั้งในร้านอาหารร้านกาแฟของตัวเองใครสนใจครับสามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างตอนนี้ได้เลยครับหรือเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ใครที่อยากเข้ามาชมตัวจริงมาฟังเสียงตัวจริงก็ทำได้ครับเข้ามาที่ Audio City ทั้ง2สาขาได้เลยครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye.